เมื่อก่อนนั้นผมย้อนไปตอนที่ผมแบบเริ่มจริงเนาะคือครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยที่เข้ามางานวันจันทร์ศิษย์เนี่ยมันสนุกมากครับจันเมธเลิกงานเนี่ยผมจะบอกว่าขวดเบียร์เต็มลานบาร์สมัยก่อนเมื่อก่อนคือมันเหมือนทะเลอ่ะเหมือนทะเลขวดเบียร์คือมองไปไหนคือมีแต่ขวดเบียร์แต่ตัดภาพไปที่ลานจันทร์ศิษย์ดอกไม้นี่คือเต็มลานเลยสวัสดีครับ Edu Podcast ครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนนานาสาระเกี่ยวกับศิลปากรครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ครับกับไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้วนะครับก็เราจะพูดถึงย้อนวันๆกับการรำลึกถึงบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับอาจารย์ศิลป์พิรศรีครับในทุกๆวันที่15กันยายนของทุกๆปีเนี่ยพวกเราชาวศิลปากรก็จะรวมตัวกันนะครับจัดงานวันที่เรานึกถึงอาจารย์ท่านนึงอาจารย์ฝรั่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สร้างผลงานดีๆต่างๆเนี่ยฝากให้กับประเทศนี้อย่างมากมายแล้วก็เป็นความภูมิใจของพวกเราชาวศิลปากรครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านครับพี่พัดกับพี่พิมพ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่พัดกับพี่พิมพ์ครับขออนุญาตทั้ง2คนแนะนําตัวเองนิดนึงได้ไหมครับครับผมพัดครับก็เป็นนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตย์ครับจันเนตแล้วก็เข้าเรียนตอนปี2544โอ้โหนะครับแล้วก็ตอนสมัยเรียนเนี่ยก็ได้ทํากิจกรรมตอนนั้นยังเป็นสโมสรนักศึกษาแล้วก็เป็นนายกสโมครับตอนปี49กับ50เป็น2ครั้งติดครับผมแล้วก็จบออกมาก็มาทําอยู่ตอนนี้เป็นอุปนายกของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรครับชื่อพิมพ์ค่ะเป็นตัวแทนจากองค์การนักศึกษาค่ะจะเข้ามหาลัยนะคะเมื่อปี2565ห่างจากพี่พัดก็เยอะมัน21ปีมาบอกลบคุณเลขกันตรงนี้ครับค่ะก็เป็นศิลปากรรุ่นที่79ค่ะก็ทําองค์การนักศึกษามาแล้วประมาณ3ปีค่ะเราก็มีประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆกับการทํางานกิจกรรมเพื่อนักศึกษาของเราแล้วก็เพื่อมหาลัยค่ะอืมน่ารักมากค่ะทั้ง2คนก็ทั้ง2คนแนะนําตัวเองมาแล้วนะครับได้เกริ่นให้ทุกคนฟังว่าจริงๆบุคคลสําคัญนะครับ132ปีศิลป์พิรศรีนะครับก็เราก็จัดงานแบบนี้มาทุกๆปีถ้าเป็นคนศิลปากรก็รู้จักดีนะครับแต่ว่าถ้าคนนอกวงการศิลปากรก็จริงๆหลายๆคนรู้จักอาจารย์ศิลป์ผลงานทั้ง2ท่านพอจะแบบจําได้มั้ยว่าอาจารย์ศิลป์ออกแบบหรือว่าสร้างผลงานศิลปะสมัยใหม่อะไรให้กับประเทศนี้บ้างครับคือพี่อ่ะรู้จักอยู่แล้วพี่ต้องบอกก่อนคือพี่เรียนสถาปัตย์เนาะเออใช่คือจริงๆนอกจากอาจารย์ศิลป์เก่งเรื่องปั้นแล้วเนี่ยจริงๆท่านได้ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมนะที่จะเราเห็นกันบ่อยๆแล้วเราไม่รู้คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันเนี้ยเป็นภาพสเก็ตเลยแล้วก็ไอเดียของอาจารย์ศิลป์ก็คือมาจากนกพิราบคือปีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเราเลยพอรู้มาบ้างแล้วก็คนที่ยืนรอบๆอ่ะทหารที่ยืนรอบๆอนุสาวรีย์ชัยอ่ะอันนั้นน่ะอาจารย์ศิลป์เป็นคนแบบออกแบบให้มาแล้วให้ลูกศิษย์ปั้นน่ะแล้วมี5คนเนี่ยคือลูกศิษย์5คนปั้นแข่งกันน่ะอันนี้คือที่พี่รู้มาหนูอาจจะไม่มีความรู้ด้านศิลปะมากแต่รู้จากอาจารย์ศิลป์ในฐานะคนที่มีคำคมเยอะมากๆเพราะว่าเด็กหลายคนก็นําคำคมของอาจารย์ศิลป์ไปใช้แบบจะว่ายืนยาวชีวิตสั้นใช่ค่ะหนูก็รู้จักอาจารย์ศิลป์จากคำคมที่มันมาจากโค้ดอะไรพวกนี้มากกว่าจะรู้จักจากตัวผลงานที่อาจารย์ศิลป์ทําค่ะมันคือความภูมิใจของเราจริงๆเรารักอาจารย์ในแบบที่ผมเคยคุยกับศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านครับท่านก็บอกว่าบางคนเรียนกับอาจารย์ศิลป์เนี่ยจะรู้เลยว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านไม่ได้ปั้นให้ทุกคนเหมือนกันแต่ท่านสร้างให้ทุกคนเป็นศิลปินที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนั้นพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เรียนได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ศิลป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆใช่ครับใช่มั้ยครับพี่พัดแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกคนรักอาจารย์ศิลป์นะครับจริงๆก็เป็นโอกาสดีที่วันที่15กันยา2567นะครับปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมงานนะครับแล้วก็ทั้ง2คนจริงๆเดี๋ยวเล่ากันนิดนึงได้มั้ยครับว่าจริงๆแล้วเตรียมงานอะไรไว้บ้างมั้ยครับทั้งสมาคมศิษย์เก่าหรือว่าทั้งน้องๆองค์การนักศึกษาเนี่ยเตรียมอะไรไว้ในสําหรับการจัดงานในวันนั้นบ้างมั้ยครับโอเคก่อนที่จะบอกว่าเตรียมงานอะไรไว้ดีกว่าพี่
เล่าอย่างนี้จริงๆเป็นคนไม่ทันอาจารย์ศิลป์เนาะแต่ที่รู้สึกและสัมผัสถึงอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับอาจารย์เมธคืออาจารย์เนี่ยจะส่งต่อจิตวิญญาณของศิลปากรคือคําว่าจิตวิญญาณของศิลปากรเนี่ยมันจะเป็นโควตอย่างที่น้องพิมพ์ว่าก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับพี่อ่ะมันคือแผ่นป้ายที่ติดอยู่ตรงอนุสาวรีย์ท่านน่ะที่ท่านเขียนว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วอ่ะพี่จะนึกคํานี้ทุกครั้งเวลาเราขี้เกียจอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะตั้งอันนี้คือตอนสมัยเรียนน่ะเวลาโปรเจกต์มันเยอะๆแล้วแบบเราอยากนอนเราอยากอะไรเงี้ยคือคําเนี้ยจะเข้ามาในหัวเสมอเลยแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านคือเราโชคดีตรงที่เราเป็นยุคกลางนะผมตั้งเมื่อเราเป็นยุคกลางตอนนี้เนี่ยเราก็จะเจออาจารย์ที่แบบมาสอนเราที่ยังทันอาจารย์ศิลป์ผมยกตัวอย่างอาจารย์เสนอนินเดชโหคือแบบนั่นคือรุ่น3ของโบราณคดีของศิลปากรด้วยแหละแล้วก็ท่านอาจารย์เสนอเนี่ยเคยเรียนถาปัดก่อนเสร็จแล้วอาจารย์ศิลป์บอกว่าเหนอเธอต้องไปเรียนโบราณเพราะเพิ่งเริ่มตั้งโบราณคือให้อาจารย์เสนอแบบไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยเพราะอาจารย์เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เสนอเป็นคนที่คอยไปเบิกเช็คให้อาจารย์ศิลป์ขึ้นรถรางไปนะท่านเคยเล่าให้ฟังเพราะสนิทกับอาจารย์เสนออะไรเงี้ยอาจารย์เสนอบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ศิลป์คือต้นแบบของครูแล้วมันทําให้ครูคนเนี้ยส่งต่อมาถึงครูในศิลปากรในวันนี้คือศิลปินทุกคนนะครับมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเราจะเป็นศิลปินได้เลยเนาะจําเนี่ยมันผ่านการฝึกฝนอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งสิ่งที่ส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยสิ่งนึงที่ศิลปากรมีจากอาจารย์ศิลป์เลยอ่ะที่ผมบอกไปมันคือจิตวิญญาณเนี่ยคืออาจารย์ศิลป์เนี่ยเป็นคนที่สอนลูกศิษย์โดยที่ไม่ได้สนใจว่าคุณสวยหล่อเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยนะอาจารย์ศิลป์จะสอนนักเรียนนักศึกษาด้วยผลงานมีเรื่องเล่าว่าณวันที่แกป่วยจันศิลป์ป่วยอยู่ที่ศรีราษฎร์เนาะยังเอางานนักศึกษาไปตรวจอันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งเราก็ไม่ทันเนาะครั้งแรกที่อาจารย์เสียเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างเสียใจอันนี้คือสิ่งที่เรารับรู้นะว่าโหอาจารย์ศิลป์แบบเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยมีอาจารย์คนนึงที่ยังเป็นนักศึกษาที่ศิลปากรณวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ไม่เคยตายไปจากพวกเรานี่คือคําพูดที่ทุกคนบอกว่ามันจะมีคําถามอยู่เสมอเลยจําได้ว่าทําไมต้องจัดงานวันจันทร์ศิลป์15กันยาทั้งที่อาจารย์ศิลป์เสียชีวิต14พฤษภาคมโดยปกติทั่วไปเนาะใครก็จะไปรู้ใครจะจัดงานวันเกิดเนื่องจากว่าในบุคคลสําคัญเนี่ยเรามักจะจัดงานระลึกอาลัยอะไรต่างๆใช่ป่ะที่เราอ่ะผมเชื่อว่านะที่ผมไปสัมผัสมานะเป็นที่เดียวที่จัดงานวันเกิดให้คนตั้งมหาวิทยาลัยแล้วมันเป็นวันที่คนจะมาโดยที่แทบไม่ต้องนัดหมายเลยแล้วเพลงที่ร้องคือเพลงซันตาลูเซียก็คือเป็นเพลงที่เราผูกพันกับอาจารย์เป็นเพลงที่ลูกศิษย์ต่างบอกว่าเวลาอาจารย์ทํางานเวลาอาจารย์เขียนภาพเวลาอาจารย์ปั้นอะไรเงี้ยอาจารย์จะทําเพลงนี้แล้วเพลงซันตาลูเซียเนี่ยก็เป็นเพลงกลายเป็นเพลงประจํามหาวิทยาลัยไปทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยเดียวเหมือนกันของประเทศนี้แล้วกันที่มีเพลงประจํามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ภาษาไทยนั่นแหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันอาจารย์ศิลป์เนาะคือเป็นวันที่เราจะมาลําลึกถึงท่านเพราะเป็นวันเกิดของท่านที่ท่านแบบทําให้ศิลปากรเกิดมาผมใช้คํานี้แล้วกันมันคือการรําลึกถึงท่านรําลึกถึงจิตวิญญาณของพวกเราชาวศิลปากรทุกคนนะครับก็เราจัดทุกๆปีวันที่15กันยาเอาผมว่าเราจะขายปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยย้อนกลับไปว่าแต่เดิมมันเป็นยังไงถ้าเป็นปีนี้เนี่ยทั้งสองท่านครับในฐานะที่เป็นทั้งสมาคมศิษย์เก่าซึ่งวันนี้สมาคมศิษย์เก่าก็ลุกขึ้นมามีพลังอีกหนึ่งครั้งมาช่วยทํางานเพื่อให้สร้างสรรค์สีสันให้กับศิลปากรอีกหนึ่งครั้งพี่พัดเตรียมกิจกรรมอะไรบ้างครับเอาในส่วนของสมาคมนะครับผมก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับแต่ของสมาคมเนี่ยจะรับผิดชอบในช่วงที่ช่วงเช้าจะมีพิธีต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปร่วมต้อนรับพี่เก่าพอมาในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการเริ่มจัดกิจกรรมในโบ
ริเวณลานจันทร์ศิลป์ละนะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกมาขายแน่นอนนะครับรวมถึงการที่อนุญาตขายของอันนี้ของปีที่แล้วนะครับก็เป็นเอาของที่ระลึกมาขายเกี่ยวกับท่านอาจารย์ศิลป์นะครับปีนี้ก็ทางสมาคมเป็นการรวบรวมจากศิษย์เก่าหลายๆรุ่นมาด้วยเพราะว่าตอนนี้พอมีคนหลายรุ่นก็อยากทุกคนอยากเอาของมาขายละเราก็เป็นตัวกลางละกันเปิดบูธให้นะครับให้ทุกคนแบบนํามาได้นะครับก็ติดต่อที่เพจของสมาคมเสร็จแล้วเนี่ยช่วงไฮไลท์ปีเนี้ยด้วยความที่มหาลัยอาจจะต้องเสร็จงานเร็วเนาะคือจริงๆอ่ะไฮไลท์มันคือ2 ทุ่มครับแต่อันนี้ต้องย้ําจริงย้ําจริงว่ามันเริ่มจากปีที่แล้วแหละอันนี้ผมเข้าใจเนาะในแบบข้อจํากัดเรื่องเวลาปีนี้1 ทุ่มก็คือชุดไฮไลท์ก็คือช่วงจุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงซานต้าลูเซียร่วมกันนะครับแล้วก็ร้องเพลงศิลปกรนิยมที่ต่อนะครับแล้วก็ร่วมรำลึกถึงท่านร่วมกันในช่วงไฮไลท์ก็คือ1 ทุ่มปีที่แล้วเป็นพิธีกรครับตอน1 ทุ่มจำได้เลยก็แบบคนเต็มคือเคยมาหลายๆครั้งแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสทางข่าว3 มิติก็เอาไปทำไปฉายภาพให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยผมว่ากลับมารักมหาวิทยาลัยกลับมารักอาจารย์ศิลป์แล้วก็มาร่วมกันร้องเพลงฉันได้1 ทุ่มคนเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเยอะมากไหมทุกปีครับทุกปีถ้าถามพิมพ์เหมือนกันในฐานะที่เป็นองค์การนักศึกษาเนี่ยพิมพ์เตรียมอะไรไว้สำหรับในกิจกรรมในวันนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนองค์การนักศึกษาก็เป็นตัวแทนจากนักศึกษาอีกทีเหมือนกันเราก็มีเหมือนพี่พัฒน์จะอยู่โซนลานอาจารย์ศิลป์พวกหนูก็จะเป็นอยู่ตรงโซนสนามบาสที่มันเคยมีพวกเวทีปีนี้ก็มีเหมือนเดิมค่ะปีนี้ก็ได้ What the Duck ค่ายมาเป็นสปอนเซอร์ให้เขาก็มาฟรีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีพวกร้านค้าของนักศึกษาเราก็จะเห็นว่าฝีมือนักศึกษาปัจจุบันนะคะว่าเขามีฝีมือไปถึงไหนแล้วเสื้ออะไรพวกนี้ค่ะเขาก็เอามาขายแล้วก็เหมือนพี่พัฒน์บอกว่าเรื่องการชิงธงใช่ไหมคะการชิงธงอะค่ะมันกลายเป็นเหมือนประเพณีของเราไปแล้วที่คนที่เขาออกแบบอะค่ะหนูว่าการที่เขาได้เห็นว่าธงของเขาอะทําให้ทุกคนมาแย่งชิงกันอะเขาคงภูมิใจในตัวเองเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องงานอาจารย์ศิลป์นะคะเรื่องการทําธงเหมือนเป็นวาระของฝั่งหนูไม่แน่ใจว่าฝั่งอื่นเขาจะเป็นเหมือนเรามั้ยแต่ว่าฝั่งวังท่าพระค่ะเรื่องการทําธงนี้เหมือนวาระแห่งชาติเลยของเราต้องมีกฎระเบียบต้องมีอะไรที่มันแน่นอนเพราะว่าเราเด็กศิลป์นะคะเหมือนอาจารย์เขาเคยบอกว่าศิลป์มันถ้าเราตัดสินใจแค่ความรู้สึกอ่ะมันตัดสินใจกันได้แต่ว่ามันจะยากนิดนึงมันต้องมีพวกคะแนนอะไรพวกนี้ค่ะมันต้องมีกฎเกณฑ์ปีนี้เราก็ได้ธงลายมาแล้วเป็นเด็กสถาปัตย์เหมือนกันค่ะก็พอจะเล่าคอนเซปต์ธงปีนี้ให้ฟังสั้นๆได้ไหมธงคอนเซปต์ปีนี้เป็นธงธีมคานิวาลค่ะเป็นเทศกาลหน้ากากของประเทศอิตาลีค่ะก็ถ้าใครอยากดูนะคะก็ไปดูภาพก่อนที่มันจะโชว์แขวนประดับอยู่ในงานค่ะไปดูได้ในเพจองค์การค่ะก็มีโชว์อยู่ว่าแต่ปีนี้เราจะมีเอาธงของทุกลายค่ะมาโชว์ว่าปีนี้เขาส่งกันแล้วมีลายอะไรบ้างให้เพราะเราก็ให้เกียรติคนที่เขาทำธงถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นรางวัลที่หนึ่งใช่หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็เอาผลงานเขามาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะแล้วถ้าถามต่ออีกหน่อยถ้าเป็นสมัยก่อนครับพี่พัฒน์คนมาเยอะไหมหรือว่าเขาจะมาไฮไลท์ของกิจกรรม1 ทุ่มเนี่ยจริงๆทุกคนจะมาแบบโอ้โหมาร้องเพลงหรือมาสนุกสนานกันแค่ไหนครับคืออย่างนี้พูดได้นะครับมันจริงเมื่อก่อนนั้นผมย้อนไปตอนที่ผมแบบเริ่มจริงเนาะคือครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยที่เข้ามางานวันจันทร์ศิลป์เนี่ยคือพี่สาวจบศิลปากรแล้วพี่สาวเนี่ยชวนมาคือตอนมีมาเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรรับปริญญาที่วังท่าพระใช่ครับตอนที่คนน้อยๆนะครับเราก็มาผมเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นเด็กวิทยาศาสตร์เลยด้วยนะไม่ได้รู้จักศิลปากรตมางานและวิญญาณแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็บอกพี่กับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวจะมาเรียนที่นี่เรียนคณะนี่แหละตอนนั้นก็คือคณะสถาปัตย์คือชี้มั่วๆเลยแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากวันนั้นพี่สาวเนี่ยชวนมาก็เลยมาครับวันแรกตอนนั้นด้วยเราเป็นเด็กนักเรียนนะโหแบบมันดีมากอ่ะมันประทับใจแบบโอเคเราประทับใจคาแรคเตอร์เด็กศิลปากรอยู่แล้วแล้วก็ประทับใจว่าแบบมันดูพร้อมเพรียงมันดูมีพลังมันดูเหมือนไม่รู้สิผมรู้สึกผมได้รับพลังอะไรบางอย่างแล้วพอตอนที่เป็นนายกสโมสรแล้วได้จัดงานเนี่ย
ผมได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดงานวันศิลป์พิระศรีด้วยนะแล้วก็เป็นปีที่เมื่อก่อนน่ะเขาจะสงบเงียบเขาจะสงบเงียบหมายความว่ามารำลึกการเงียบๆช่วงกลางวันมีรุ่นพี่มาวางดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าปีนี้ผมจะมีคอนเสิร์ตครับอาจารย์ก็ฮะคือแล้วผมก็มีคอนเสิร์ตจริงโดยที่จะบอกว่ามีคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นวงทีโบนน่ะติดต่อมาที่เราฟรีเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าศิลปินอยากมาเล่นให้เด็กศิลปากรแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนนั้นสล็อตแมชชีนแรกๆเลยที่แบบขอมาเป็นวงเปิดให้ก่อนที่ทีโบนจะขึ้นครับมันสนุกมากครับจันเมธเลิกงานเนี่ยผมจะบอกว่าขวดเบียร์เต็มลานบาร์สมัยก่อนเมื่อก่อนคือมันเหมือนทะเลอ่ะเหมือนทะเลขวดเบียร์คือมองไปไหนคือมีแต่ขวดเบียร์คือเมื่อก่อนมันอาจจะอิสระกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันคือความสนุกสนานแต่ตัดภาพไปที่ลานจันทร์ศิลป์ดอกไม้นี่คือเต็มลานเลยคือเมื่อก่อนสมัยนั้นน่ะมหาวิทยาลัยแทบไม่ต้องจัดงานอะไรเยอะนะครับหมายความว่าแค่มีจุดไว้ให้มีสเปซพูดง่ายๆให้เขารวมตัวคือทุกคนต่างเตรียมของมานะดอกไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะครับจันเนตเวลาศิษย์เก่ามาเป็นช่อคือมาเป็นช่อแล้วแบบวางกันสวยมากโดยที่แบบผมแบบอึ้งจริงว่าเนี่ยคือความผูกพันน่ะในสมัยก่อนเนาะภาพงานคือธงก็ไม่ต้องมีเยอะเพราะว่ามันยังไม่มีพิธีชิงธงเหมือนที่ผ่านมาคือทุกคนอยากได้เหมือนกันแต่ก็คือแบบแบ่งปันกันน่ะไม่ต้องแบบดึงมาทั้งเส้นแล้วก็แบบวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยข้าวของพังเลยนะสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นแต่คือลานจันทร์ศิลป์สงบเงียบรำลึกถึงท่านมาตรงลานสนามบาสเมื่อก่อนเราเรียกยูเนียนตรงนั้นก็คือจะสนุกสนานเฮฮาอีกแบบนึงเลยแต่พอ2ทุ่มเป๊ะเลยนะจันเมธทุกอย่างเหมือนเป็นเวลาที่นัดกันโดยที่ไม่ต้องพูดเลยวงดนตรีเล่นค้างอยู่คุณก็ต้องหยุดเพื่อร้องเพลงซานต้าลูเซียพร้อมกันแล้วภาพมันคือทั้งมหาวิทยาลัยอ่ะคือตลอดแนวเลยนะตั้งแต่ตรงลานจันทร์ศิลป์ยาวมาถึงสนามบาสครับคือทุกคนหยุดแล้วก็ยืนถือเทียนโดยที่แบบมันเต็มมหาวิทยาลัยจริงจันเมธมันคือแค่สมัยนี้เราเต็มจันทร์ศิลป์เราแฮปปี้แล้วเนาะแต่เมื่อก่อนคือเต็มมหาวิทยาลัยลามไปถึงสวนแก้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ผมเป็นภาพที่ผมประทับใจแล้วเราจํามาถึงทุกวันนี้นะว่าแบบเราสมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดียเลยนะใช่มั้ยแต่ทุกคนพร้อมใจกันมาแล้วพร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ภาพของผมที่ผ่านมาภาพผู้ใหญ่ละภาพของคนเจนนึงละพิมพ์แล้วว่าในยุคของพิมพ์คิดว่าอย่างที่บอกครับทุกคนรู้พิมพ์ก็คงจะรักอาจารย์ศิลป์ใช่ค่ะรักเพราะท่านเป็นท่านคราวนี้จากเมื่อกี้ถ้าฟังพี่พัชดูพูดแล้วถ้าถามพิมอะว่ามันได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานไปจนถึงวันนี้แล้วว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างพิมพอจะเล่าแบบในความเข้าใจของหนูเนี่ยได้ไหมได้หนูก็ว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่สิ่งเดียวที่มันเหมือนเดิมก็คือคนจากทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเขามาเจอกันหนูว่างานอาจารย์ศิลป์นะคะมันไม่ได้ล้ำลึกแค่อาจารย์ศิลป์แต่มันคือการที่ศิษย์เก่าเขาหวนกลับสู่บ้านของเขาศิลปากรก็เหมือนบ้านเขาอีกหลังนึงมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นหนูชอบตอนที่ทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเขาได้มาเจอกันค่ะเขาจะเห็นว่าพี่เขานี่คือความเป็นศิลปากรมันจะมีช่วงนึงที่แฮชแท็กใน Twitter ค่ะว่าศิลปากรเป็นยังไง ก็เราจะได้มาเห็นเขาว่าศิลปากรที่เขาเป็นรุ่นตั้งต้นเขาเป็นแบบไหนกันอาจารย์เคยเห็นแบบโหรุ่นพี่อะท็อปเดอะๆอะมาแบบแต่งตัวสุดพลังมาเลยนะ ถือดอกไม้มาคุณเราก็แบบโหแบบอาร์ติสต์อะแล้วก็มายืนมองอาจารย์ศิลป์นะมุมแบบนั้นน่ะพิมพ์เองก็น่าจะเคยเห็นน่ะพิมพ์รู้สึกยังไงกับภาพที่พิมพ์เห็นตรงนั้นบ้างมั้ยครับมันกลายเป็นเวลาเหมือนเราเดินไปมท.กับศิลปากรอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันแล้วค่ะแบบเรารู้เลยว่าคนนี้อ่ะต้องมาจากศิลปากรแน่เวลาเราเดินส่วนกันใช่เรารู้เลยว่ามันมีบางอย่างค่ะที่ออกมาจากตัวภายนอกค่ะว่าเป็นคนนี้เป็นศิลปากรเลยแต่มท.ก็มีอีกคาแรคเตอร์นึงเราก็มีอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งชัดมากแล้วเหมือนตอนนี้ค่ะความเข้มข้นของความเป็นศิลปากรมันก็มีมากขึ้นเหมือนตอนนี้หนูเดินเข้าไปในมอค่ะมันจะมีน้องหรือว่ารุ่นเดียวกับหนูเขาจะแต่งชุดไทยไปมอทุกวันค่ะบางคนก็แต่งชุดแบบชุดอินเดียไปมอมันดูแบบมันเป็นเราจังเลยนะมันเป็นแบบศิลปากรอ่ะเพราะว่ามันเคยมีคนพูดว่าเมื่อก่อนอะค่ะเหมือนมีพระศิวะเดินในมอแล้วหนูพอมาเห็นแบบนี้ก็รู้อ๋อก็พอจะนึกออกว่าภาพของศิลปากรเมื่อก่อนเป็นยังไงกับตอนนี้
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลามันก็เปลี่ยนถ่ายไปเนาะมันก็เปลี่ยนข้ามยุคตามสมัยไปแต่ความศิลปกรก็ยังคงอยู่ครับความเป็นศิลปินราศีก็ยังคงอยู่ในใจพวกเราชาวศิลปกรทุกคนก็ถ้าถามว่าในยุคก่อนๆนะครับมันก็คงมีกิจกรรมที่พัดพูดมันมีเปลี่ยนถ่ายมาถึงวันนี้มีการแสดงผลงานซึ่งจริงๆต้องพูดถึงของเทียลึกแหละถูกไหมพี่พัดน้องพิมพ์อาจารย์มองว่าโหกำเงินไม่พอจริงๆนะเตรียมเงินไปผมไม่พอผมสนุกมากแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันคือเราเป็นคือทุกคนนักศึกษาทุกคนเป็นจริงๆมีดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์ในตัวนะอาจารย์เด็กอักษรศึกษาก็มีครีเอทเรื่องนี้นะล่าสุดผมยังไปเจอวิศวะแบบนั่งเขียนรูปพระพิฆเนศได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพวกเราอะทุกคณะและทุกคนอะสามารถทําของที่เลือกมาได้จะไม่คิดดูแล้วน้องปัจจุบันให้สามารถให้เด็กนักศึกษาปัจจุบันใช่มั้ยขายได้เอาของมาขายได้อีกอะมันจะมันอะผมเชื่อว่ามันจะมันมากแล้วก็เตรียมเงินเถอะแต่พี่เก่าๆแบบบางคนมาก็มาซื้อใช่ครับปกติพี่ก็มาซื้อตลอดเลยเขาจะซื้อแบบเยอะมากพอเห็นว่ามันเป็นรุ่นมันจะมีเขียนบางครั้งเขาจะเขียนว่ารุ่นปีนี้ปีนั้นใช่ๆแล้วเขาจะซื้อเยอะมากเหมือนงานตรงโซนร้านค้าค่ะนักศึกษาปัจจุบันอ่ะขายได้กับศิษย์เก่าเยอะมากพวกของนี่มันเกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์นะคะพวกเหมือนพี่เขาแบบมาถลุงกระเป๋าเลยวันนั้นคือมันหาที่ไหนไม่ได้นะอาจารย์เมธจริงคือถ้าจะมาซื้อของเกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ก็ต้องมาที่ศิลปากรอ่ะมันจริงๆอ่ะแล้วมาจากเราด้วยศิลปากรแล้วอาจารย์ว่ารู้สึกว่าคือเวลาเห็นนะแล้วก็อดซื้อไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังคงใส่เสื้อลายอาจารย์ศิลป์คือนึกถึงก็หยิบมาใส่แล้วถามพิมพ์ต่อว่าจริงๆแล้วในบรรดาในน้องๆเนี่ยเขาใช้กิจกรรมพวกนี้ครับในการแบบเขาเรียกอะไรล่ะรำลึกถึงแต่ก็เป็นการแบบสร้างสรรค์ผลงานอะพิมพ์เด็กใหม่ๆเขาตอนนี้เขาสนใจมากไหมครับบูธเบอร์จองกันเต็มหมดไหมบูธตอนนี้คนมาสมัครกว่า20กว่าล้านแล้วค่ะวันเดียวแบบเด็กเขาเด็กศิลปากรเหมือนเขาเป็นแม่ค้าในตัวด้วยเขาชอบขายของแล้วก็แบบพวกของที่เราลือค่ะมันก็เห็นทุกปีแต่ละปีมันก็มีแนวแบบแตกต่างกันแต่เชื่อฝีมือของเราเลยค่ะว่าแบบออกแบบมาดีทุกอย่างสวยสวยแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อน้องๆผมเห็นมาทุกรุ่นอ่ะจะไม่เอาจริงตั้งแต่จบมานะตั้งแต่ไปงานจันทร์ศิลป์แล้วจบมาตั้งแต่จัดงานจันทร์ศิลป์มาผมไปทุกปีมีปีนึงไม่ได้ไปเพราะว่าไปบวชตอนนั้นคือแต่ที่เหลือคือไปทุกปีแล้วเห็นลำดับขั้นน่ะแม้กระทั่งปีโควิดที่ต้องไปงานจันทร์ศิลป์แบบไลฟ์อ่ะผมก็ไปนะผมก็ไปในไลฟ์นะผมก็รู้สึกว่ายังแบบระลึกถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าแหมถ้าในบรรดาความสนุกเมื่อกี้นอกจากเต็มลานแล้วถ้าถามพี่พัดบ้างถามพี่พิมพ์ด้วยว่าทั้งสองคนว่าถ้าความสนุกในวันนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงให้ทุกคนที่ไม่รู้จักวันศิลปิราศีในมุมของเราเป็นคนศิลปากรเนี่ยอ่ะน้องพิมพ์ก่อนอยากรู้ว่าความสนุกของพวกเราในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็จะมีวงดนตรีนักศึกษาค่ะที่จะมาเรามาฟังกันว่าความเป็นศิลปากรเขาจะมีเพลงอะไรของเขาก็เด็กศิลปากรเล่นนะคะมันจะเป็นประมาณไหนปีที่แล้วค่ะมีวากสถาปัตย์อะค่ะแบบร้องเพลงแนววากก็เห็นความเป็นสถาปัตย์แล้วตอนนั้นเด็กสถาปัตย์มายืนล้อมวงเลยค่ะแบบมาดูเพื่อนเขาเล่นน่ะมันก็เป็นสีสันของงานเหมือนกันค่ะวงดนตรีนักศึกษาปีนี้เหมือนนักศึกษาเราก็สนใจเรื่องการแบบทําวงอะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้มีแค่ดุริยางค์อย่างเดียวแล้วค่ะก็มีคณะอื่นๆที่เขาแบบมีความสามารถในการเป็นนักดนตรีเหมือนกันคือกลายเป็นวันศิลป์เนี่ยสําหรับเด็กยุคนี้ก็คงเหมือนเด็กยุคก่อนมันไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เท่าที่จันเห็นคือมันคือโอเพ่นสเปซใช่ค่ะคือเขาก็จะโชว์ผลงานทั้งขายของเล่นดนตรีสร้างผลงานศิลปะใช่ค่ะซึ่งแล้วอาจารย์ศิลป์เนี่ยปรากฏตัวอยู่ในทุกสื่อใช่ๆคือไม่ได้แปลว่าเราก็จํากัดไว้ว่าเรารักท่านแต่ความเป็นศิลปะก็สามารถจะนําเสนอท่านในรูปแบบต่างๆก็ได้ใช่ใช่มั้ยแล้วเราก็เห็นตัวตนของเด็กศิลปากรในการแสดงศิลปะในรูปแบบต่างๆที่ไม่ได้มีดีแค่วาดรูปอย่างเดียวใช่ค่ะพี่พัดล่ะครับในวันนั้นจริงๆพี่ว่าไฮไลท์มันมีหลายอย่างนะคือเราตัดพิธีการตอนเช้าก่อนนะไม่พูดครับคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าแต่ละปีอ่ะพี่ชอบหลายอย่างแต่ชอบอย่างแรกก่อนนิทรรศการคือเคยคุยกันว่านิทรรศการเปิดดึกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคณะจะเอาของมาโชว์จันเมธจริงๆแล้วมันเป็นของที่แบ
บางปีคือปีนี้ไม่รู้ว่าคอนเซปต์อะไรนะแต่บางปีอ่ะเป็นแบบเหมือนอาจารย์แต่ของทุกคณะทำคอนเซปต์อาจารย์ศิลป์ออกมาเลยอ่ะคือมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่เป็นไวรัลคือมีคนปั้นอาจารย์ศิลป์เท่าตัวจริงแล้วกำลังปั้นอยู่อันนั้นน่ะถ้าพี่จะไม่เห็นมันได้7-8ปีที่แล้วก่อนโควิดอ่ะเป็นรูปที่ไวรัลทุกคนไปถ่ายรูปแบบขนาดเท่าตัวจริงอาจารย์ศิลป์อะไรอย่างเงี้ยคือจิตรกรรมมันมีของอยู่แล้วถาปัดก็จะมีแบบงานที่แบบคือแสดงถึงจิตแบบมิติอะไรต่างๆของงานศิลปะของอาจารย์ศิลป์ได้อะไรเงี้ยคือเรียกอะไรดีล่ะนําเสนออาจารย์ศิลป์นะใช่อันเนี้ยอยู่คณะไหนก็นําเสนอแบบนั้นโบราณก็มีตอนนั้นคืออันเนี้ยคือพี่ว่าเนี่ยคือไฮไลท์1อย่างแล้วนะที่พี่สัมผัสมาทุกปีอันที่2คือช่วงปาฐกถาอันเนี้ยถ้าเกิดติดตามได้คือติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวทีที่เปิดให้อาจารย์มาพูดหรือว่าศิลปินแห่งชาติมาพูดอ่ะเค้าไม่ได้พูดในผลงานนะคือทุกปีจะพูดถึงความผูกพันกับอาจารย์ศิลป์เลยแล้วก็อะไรที่อาจารย์ศิลป์ส่งต่อให้อาจารย์หรือว่าวิทยากรหรือว่าคนที่ได้รางวัลในปีนั้นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่พลาดละกันแต่มีบางปีที่พลาดนะครับมาไฮไลท์ตอนเย็นเนี่ยสิ่งที่ประทับใจและอยากให้ไปอย่างเดียวคือช่วงจุดเทียนห้ามพลาดอ่ะมันไม่รู้จะบอกไงคือน้ำตามันจะไหลเองจริงๆจังหวะเป็นจังหวะที่แบบมันเป็นโมเมนต์พิเศษของทุกปีอ่ะอันเนี้ยคือสุดๆจริงครับแล้วเวลาร้องเพลงเราไม่ได้เปิด Banking Tag อ่ะคือร้องกันสดร้องสดดังสนั่นหวั่นไหวใช่ๆๆรู้สึกเนี่ยแหละเนี่ยคือไฮไลท์สักคือผมว่าจริงๆถ้าใครไม่เคยมาต้องมาแล้วจะหลงรักเพราะว่าอะไรอ่ะครับมันในช่วงเช้าก็พิธีการแหละแล้วปีนี้ก็อย่างที่บอกครับมหาวิทยาลัยก็มองว่าเราไม่ควรจะวางดอกไม้อย่างเดียวละแต่เราจะวางอาร์ตเซตซึ่งความตั้งใจของจันศิลป์เนี่ยคือการส่งมอบงานศิลปะในประเทศที่ท่านบอกว่าวัดเวิร์ดเนี่ยเขาก็ทำสวยอยู่แล้วคนไทยเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เขาเก่งไปกว่านี้ผมก็เลยมองว่ามันจัดดอกไม้อะก็สิ้นเปลืองปลูกดอกไม้ขนาดเล็กก็อายุสั้นแต่ผมมองว่าถ้าเราส่งมอบอาร์ตเซตที่เป็นผลงานศิลปะเนี่ยไปให้โรงเรียนต่างๆที่น้องเขาไม่มีโอกาสจะได้ซื้อผู้กัดผู้คันอันหนึ่งแพงมากนะพี่พัฒน์น้องพิมพ์ดีครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันก็ควรจะคณะเนี่ยควรจะเปลี่ยนในการวางอาร์เซตพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งมอบอาร์เซตเนี่ยให้โรงเรียนต่างๆให้เขาไปขยายผลของเขาต่อในเชิงของการเป็นโรงเรียนในการสอนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เมฆประชาสัมพันธ์ให้คนนี้ถูกอาจจะต้องว่าพี่เก่าจริงๆพี่ๆก็ถ้าคนไหนแบบติดไม่อยากมาได้ใช่ครับหรือว่าพี่คนไหนรู้สึกว่าไม่อยากจะวางดอกไม้ละปีนี้จะมาเป็นผูกกันก็ยินดีนะครับเดี๋ยวอาจจะกําลังนึกถึงของที่เอาไว้ใช้เขียนแบบฝากพี่พัดเผื่อหน่อยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสมมุติว่าไม่อยากจะวางดอกไม้วางดอกไม้มาวางปกตินะครับแต่จะมีผูกกันซื้อมาแล้วจะขยายความตั้งใจของจันทร์ศิลป์เรามาช่วยกันครับคือ1ชิ้น2ชิ้นก็ได้ใช่มั้ยยินดีมากครับเพราะอย่างที่บอกเลยว่ามหาวิทยาลัยของเราคือมหาวิทยาลัยศิลปะแล้วมหาวิทยาลัยศิลปะเนี่ยไม่ได้แค่วาดรูปแหละแต่ว่าในทุกคณะ14 13คณะ1วิทยาลัยของเราเนี่ยเราตัวตนของน้องๆของเราในทุกๆสาขาหลักสูตรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผลิตงานศิลปะได้เดี๋ยวผมช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมช่วยประชาสัมพันธ์ต่อครับอันนี้น่าสนใจนี่ก็เลยผมบอกว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะเราจะทํายังไงแล้วเราก็จะขยายต่องานศิลปะยังไงซึ่งถ้าคนฟังที่เราเล่ามาเนี่ยครับอาจจะรู้สึกว่าจริงๆถ้าพูดถึงคนในพอฟังอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจะยิ้มนึกภาพตามแต่ว่าถ้าคนนอกอยากรู้ก็ต้องมาวันที่15ครับใช่ครับสมัยผมว่าเด็กพอช่างเด็กสวนกุหลาบเด็กอะไรมาเต็มเลยนะมาเต็มเราโอเพ่นเราโอเพ่นฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับว่าวันนั้นองค์การนักศึกษาเตรียมอะไรไปบ้างแล้วเพื่อต้อนรับทุกๆคนที่จะมาในวันศิลป์อีกสักครั้งได้มั้ยครับได้ค่ะกิจกรรมเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงค่ะถ้ามาเร็วก็ได้มาจับจ่ายก่อนคนอื่นก่อนที่ของที่มันมีสุดพิเศษจะหมดแล้วก็มีเพลงจากวงดนตรีนักศึกษาของเราค่ะแล้วก็มีเพลงจากศิลปินที่เขาจะมาเล่นให้เราแล้วก็อย่าลืมมาช่วงคิงธงที่นักศึกษาของเราเป็นคนออกแบบค่ะคือจริงช่วงธงเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่รู้คือจะเป็นช่วงที่ร้องเพลงจบแล้วนะอย่าดึงดึงนะครับอย่าดึงก่อนอย่าเพิ่งดึงอะไรอย่าเพิ่งดึงแป๊บนึงนะครับแต่ก่อนร้องเพลงก่อนนะครับเราจะร้องเพลงจบแล้วแล้วก็อยากฝากค่ะในแต่ละวิทยาเขตเขาจะมีวันจัดอาจารย์ศิลป์ที่แตกต่างกันเพื่อที่วิทยาเขตอื่นจะได้มามีส่วนร่วมเนาะแล้วก็มารวมกันที่วังท่าพระในวันที่15ค
ของเพชรบุรีจะจัดวันที่13กันยาค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็ไปได้ใช่ครับแล้วก็14กันยาจะจัดที่สนามจันทร์ค่ะครับผมแล้วก็วันที่15มารวมกันที่วังท่าพาของเราค่ะเชิญชวนนะครับพี่พัดครับเชิญครับพี่พัดมีอะไรอยากจะพูดถึงสมาคมนี้เหรอฮะก็มาเถอะครับมาเจอกันคือจริงๆเนี่ยมันมากกว่าอ้าวโอเคมันมีอีกอารมณ์นึงที่มากกว่าการมางานก็คือมาเจอพี่น้องอ่ะมาเจอพี่น้องของแท้อะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งไม่เจอกันที่ไหนเลยนะบางครั้งนัดกินข้าวกันก็ไม่เจอแต่พอวันจันทร์ศิลป์เนี่ยผมก็จะยืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะมีคนมาทักเราเองจะมีคนมาเฮ้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ได้แบบถ่ายรูปเซลฟี่กันอะไรอย่างเงี้ยคือตามหาเพื่อนที่ไหนไม่เจอให้มาที่งานเนี่ยครับสําหรับแบบเพื่อนศิลปกรอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันที่นี่นี่แหละครับเชิญชวนมาร่วมรําลึกถึงอาจารย์ศิลป์ด้วยกันครับเป็นวันแห่งความรู้สึกดีๆของพวกเราชาวศิลป์กรทุกคนก็เชิญชวนครับแล้วก็อยากฝากเรื่องการเดินทางค่ะมาวังท่าพระไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากเรามีทั้งทางเรือรถเมล์แล้วก็ MRT แต่ถ้าใครอยากจะมีที่จอดรถนะครับวันที่15ก็จอดที่ราชนาวีสโมสรนะครับนี่ก็ทั้ง2คนครับยังไงก็คงต้องขอฝากอีกสัก1ครั้งว่าถ้าจะเชิญชวนทุกคนมาฝากสักคนละข้อความสั้นๆครับวันอาจารย์ศิลป์นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่แต่มันคือผู้คนที่มาในวันนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมางานอาจารย์ศิลป์มารำลึกถึงท่านแล้วก็มาชมศิลปะหรือกิจกรรมดีๆจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะทั้งจากศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะครับสำหรับผมก็มาเถอะครับปีนี้วันอาทิตย์ด้วยนะจะบอกให้มันยากนะเจอวันอาทิตย์ไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่อยากให้ฝากเลยเดี๋ยวคนมาเยอะคือเป็นวันอาทิตย์นานๆจะตรงวันอาทิตย์เดี๋ยวแล้วก็เชื่อว่าวันอาทิตย์ปีนี้ก็น่าจะมาร่วมกันตั้งแต่เช้าได้เลยนะครับแล้วก็มานั่นแหละชมบรรยากาศมันมีกลิ่นอายอยู่แล้วอ่ะคือไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงมีการรีโนเวทเนาะแต่พี่เก่ากลับมาก็จะมาเห็นในกลิ่นอายเดิมๆหรือว่าความทรงจำดีๆตลอดอยู่แล้วก็เชิญชวนวันที่15กันยานี้วันอาทิตย์คืออย่างที่บอกครับชาวศิลปากรรักท่านเพราะเป็นท่านครับแล้วว่าพวกเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มารักอาจารย์ศิลป์พีระศรีใช่ผู้ซึ่งเป็นศิลปินที่ทําให้ประเทศไทยเราก็ทัดเทียมนานาอารยประเทศในเรื่องของความทันสมัยทางด้านศิลปะแล้วก็ทําให้ประเทศของเราก็มีผลงานศิลปะดีๆจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากอีก1ช่วงสําคัญนะครับไฮไลท์สําหรับวันศิลป์พีระศรีนะครับคือช่วงเวลาของการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีนะครับจากผู้ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับคืออาจารย์ทวีรัชนีกรนะครับพิรันศิลป์ถิ่นอีสานนะครับซึ่งอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็ผลิตเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์นะครับที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับท่านก็ส่งอาจารย์ทวีเนี่ยไปผลิตนะครับลูกศิษย์ลูกหาในฝั่งอีสานนะครับอย่างมากมายเลยแล้วก็สร้างผลงานที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าอาจารย์ทวีจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์บ้างรวมไปถึงผลงานต่างๆที่ท่านจะนำเสนอในวันนั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับEssu Podcast ในตอนนี้คงต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี